วัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอเสนอคอมเมนต์ของคนต่างชาติเมื่อมีคนต่างชาติคนนึงสงสัยแล้วตั้งคำถามว่าเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างเรามาลองฟังคอมเมนต์ของคนต่างชาติแต่ละคนที่มีประสบการณ์ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของไทยกันดูนะคะว่าพวกเขาแต่ละคนจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกค่ะฉันอาศัยอยู่ในแคนาดาและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งผิวหนังบนใบหน้าของฉันการผ่าตัดถือเป็นทางเลือกเนื่องจากไม่ใช่มะเร็งเมลานอมาฉันต้องรอ 12-14 เดือนจึงจะทำการผ่าตัดได้ฉันรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มาบ้างและได้ศึกษาเกี่ยวกับประเทศต่างๆและหลังจากดู7ประเทศแล้วฉันเลือกอเมริกาและไทยค่าใช้จ่ายสำหรับการผ่าตัดเสนอราคาอยู่ที่ 25,000 ถึง 27,000 ดอลลาร์สหรัฐในอเมริกาใบเสนอราคาจากประเทศไทยคือ 7,000 ดอลลาร์ฉันได้ตรวจทานโรงพยาบาลเวชธานีอย่างละเอียดถี่ถ้วนในกรุงเทพและได้รับการอนุมัติจาก JCIA และศัลยแพทย์ได้รับการรับรองจากอเมริกาฉันจึงตัดสินใจทำศัลยกรรมที่เวชธานีในกรุงเทพฉันได้รับการดูแลอย่างดีโรงพยาบาลสะอาดมากและพนักงานก็ดีมากฉันได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นลูกค้าที่มีค่ามากศัลยแพทย์ทำงานได้ดีและผลลัพธ์ที่ได้คือทั้งหมดที่ฉันหวังไว้โรงพยาบาลมีอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ติดกันสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่มากับผู้ป่วยหรือสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ไม่ต้องการรักษาในโรงพยาบาลนั่นคือที่ที่ฉันพักอยู่1สัปดาห์และเท่ากับโรงแรมที่ดีมากในแคนาดาฉันได้พบกับชาวต่างชาติอีกหลายคนจากประเทศต่างๆที่ตัดสินใจทำการผ่าตัดที่นั่นและทุกคนก็มีความสุขกับการรักษาที่ได้รับถ้าคุณได้อ่านมาถึงตรงนี้คุณต้องรู้ว่าฉันขอแนะนำโรงพยาบาลเวชธานีในกรุงเทพเลยก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์ของชาวต่างชาติต่อประเด็นที่ว่าเมื่อเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลที่ประเทศไทยเป็นอย่างไรกันบ้าง Vegini Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ